ท่านผู้มีเกียรติคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะผู้ตัดสินคณะนักกีฬาจากจังหวัดตากแดดให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอุตรดิตถ์ซีเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีงบแห่งประเทศไทยประจำปีงบมาพุทธศักราช2563ประเภททีมชายหญิงระหว่างวันที่นะครับข่มขวัญคู่ต่อสู้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำอย่างเป็นทางการให้กับทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของรายนามผู้เข้าแข่งขันและผู้ตัดสินค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้อุตรดิตถ์ซีเล็กนั่นเองค่ะนะคะและทางฝั่งของโรงเรียนหนองยะม้าทีมที่1ค่ะชุดกีฬาสีแดงตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมพวกเราเสร็จสนุกสนานดูเด็ดเผ็ดมันกันอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมค่ะกีฬาแสดงหมายเลข1ค่ะจากน้องยะม้าว่ายังไงลูกนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเกมการแข่งขันของเรานะคะจะดูเด็ดเผ็ดมันกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวนี่เป็นการแข่งขันนะคะในเซตที่1ค่ะของคู่นี้การจับสนามการแข่งขันนะคะจนมาวันนี้ค่ะเริ่มดำเนินการแข่งขันกันแล้วเราจะทำการแข่งขันกันจนถึงวันที่17กุมภานอกจากทักษะทางด้านของกีฬากันแล้วนะคะที่สำคัญเลยนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของเราเนี่ยจะต้องมีความอดทนอย่างสูงเลยนะในการทำการแข่งขันเนี่ยค่ะเพราะว่าเกมของเรานอกจากจะร้อนแล้วของโรงเรียนน้องยะม้าทีมที่1ก็พยายามที่จะบุกทำเกมกันอย่างต่อเนื่องและไล่ตามมาติดติดสกอร์อยู่ที่7-11นะคะเป็นบางช่วงน้องที่ว่าน้ำลดแล้วเราก็มาเที่ยวกันทางจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราได้ร่วมสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนะคะจากทั่วประเทศกันเลยล่ะนะคะมาร่วมทำการแข่งขันในจังหวัด